แกกล้ากล่าวหาแม่ฉันเหรอแม่แม่เราคนเดียวนะคิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยจะฆ่าลูกของตัวเองแต่ลงคอใช่หรือไงถ้าเกิดว่าแม่ต้องการจะฆ่าผมเนี่ยเขาก็แค่พูดออกมาคำเดียวผมจะนอนตายตรงนี้เลยรู้ไหมเขาเป็นแม่ผมนะเปรียบเหมือนองค์เทวีถ้าเกิดองค์เทพบอกว่าแม่พยายามจะฆ่าผมผมก็ไม่มีทางเชื่อนะผมไม่มีทางเชื่อหรอกถ้าหากแม่ผมพยายามจะฆ่าผมจริงๆมันก็มีแค่ทางเดียวเท่านั้นฟังนะคุณตำรวจคุณจะฆ่าตัวเองซะเลยไม่คิดว่าคนเป็นแม่จะฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอเชื่อเรื่องให้เนี่ยฮะเขาเป็นแม่ผมนะเปรียบเหมือนองค์เทวีถ้ามันเป็นจริงถ้าหากแม่ผมพยายามจะฆ่าผมจริงๆแล้วก็มีแค่ทางเดียวผมจะฆ่าตัวตายซะเลยติก่อนนะไม่เป็นไรอย่าร้องพี่เกศรค่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรกันขึ้นฉันทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอคะเธอไม่ได้ทำผิดหรอกนะแล้วร้องไห้ทำไมเธอพยายามปกป้องอธิราชมาตลอดพี่เกศรฉันไม่อยากให้อธิราชต้องได้รับอันตรายนี่ครับสิ่งที่ฉันต้องการฉันก็แค่ไม่อยากให้เขาต้องไปเจอกับปัญหาก็แค่นั้นแต่วันนี้พอฉันเห็นเขาจ่อปืนที่หัวของตัวเองฉันก็รู้สึกกลัวมากเหลือเกินฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงแล้วฉันยังพูดออกไปด้วยตัวเองฉันพูดสิ่งที่คุณแม่บอกให้ฉันพูดออกไปเองที่เธอพูดไปเพราะว่าเธอไม่อยากเห็นอธิราชต้องเจ็บปวดแต่พี่เกศรถ้าตอนนั้นมันพลาดไปนิดเดียวแล้วก็ทุกอย่างคงจบถ้าอธิราชเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วครับไม่เป็นไรหรอกเพราะมีเธออยู่ด้วยไงเธออาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าเธอช่วยเขามาหลายครั้งแล้วนะเป็นแบบนี้แล้วยังสงสัยอะไรอีกล่ะดังนั้นพอเธออย่าคิดมากเรื่องพวกนี้อีกเลยฉันเองก็สงสัยอยู่นะถ้าเธอไม่โกหกแล้วถ้าหากว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นกับอธิราชขึ้นมาจริงๆปัญหาของเธอก็อาจคลี่คลายไปด้วยวันนี้เธอเกือบจะได้รับโอกาสที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองได้เป็นอิสระจากที่นี่แต่เธอกลับเลือกทางนี้และช่วยชีวิตอธิราชรู้ไหมมันหมายความว่ายังไงเธออยากให้ตัวเองกับอธิราชได้อยู่กันต่อไปเธอไม่อยากให้เรื่องนี้จบลงเพราะเธอผูกพันกับชีวิตคู่ความสัมพันธ์กับอธิราชThank you.
็นอะไรครับแม่ทำไมดูร้อนใจจังเลยคนพูดนั้นมันงี่เง่าแม่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่คนพูดนั้นมันพูดหรอกนะครับแม่ผมรู้ว่าแม่มีความหมายกับผมมากแค่ไหนเนี่ยแม่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นหรอกอธิราชแม่คิดเรื่องลูกต่างหากใครกันที่มันช่างกล้านักขนาดถึงกับสั่งให้คนมาทำร้ายอธิราชราชวัตรเราถอนข้อกล่าวหาในเรื่องนี้แล้วก็จริงแต่คนที่คิดทำร้ายลูกคนคนนั้นยังเป็นอิสระอยู่จะเป็นใครกันนะเป็นใครกันแน่ที่คนคนนั้นจะได้ประโยชน์ถ้าหากลูกถูกทำร้ายเป็นใครกันนะองค์เทวีทำพลาดไปครั้งใหญ่แล้วสิทธินี้ทำไมถึงได้พลาดเรื่องใหญ่แบบนี้ได้มันพูดถูกแล้วถ้าจะโทษก็ต้องโทษแม่ที่มีอันธพาลไปทำร้ายลูกแบบนั้นแม่เอาอีกแล้วนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรมันก็ไม่สำคัญหรอกเนอะเพราะว่าผมรู้ว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดน่ะไม่หรอกลูกแม่นี่แหละแม่บังคับให้ลูกแต่งงานกับเทวีทั้งที่ลูกไม่ได้ต้องการเลยแม่แค่คิดว่าเราจะสามารถแก้แค้นได้สุดท้ายแม่ก็กลายเป็นคนโง่แบบนี้แม่ไม่ได้คิดเลยว่าที่จริงแล้วผู้หญิงตระกูลเจ้าหารคนนี้ต้องการแก้แค้นสิ่งที่เราทำกับพวกมันหล่อนแค่รอแล้วก็มองหาโอกาสที่จะทำร้ายลูกของแม่แต่แม่ครับเทวีเธอเนี่ยช่วยชีวิตผมเอาไว้นะครับแล้วแบบนั้นเรื่องนั้นแม่รู้แม่ถึงได้พยายามคิดให้ออกอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะลูกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันเพราะเทวีเป็นคนนำโชคดีมาให้กับลูกแล้วอยู่ๆหล่อนก็กลับกลายเป็นภัยกับชีวิตลูกไปซะเฉยๆอย่าลืมสิตอนเทวีไปที่สำนักงานของลูกตอนนั้นมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะมีข่าวร้ายครับไฟไหม้ที่ราชปุระที่โกดังของเรานะครับมันถึงเกิดขึ้นบ่อยถ้ามีแค่ครั้งเดียวก็อาจจะมองได้ว่าบังเอิญแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็อาจจะไม่นะองค์เทวีช่วยปกป้องเขาด้วยลูกแม่อย่าคิดมากเลยนะลูกตอนนี้พักผ่อนก่อนดีกว่าพักผ่อนเถอะนะ